มีข่าวมาก็คือทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงแหละเขามีการโพสต์โต้ตอบกันนะคะทั้งแท็กพรัญญูแล้วก็คุณภรรยาคือคุณเบลนั่นเองนะคะว่าแบบเอ้ยไม่อยู่ด้วยกันแล้วแบบความสัมพันธ์ไม่ราบรื่นมีการออกมาให้สัมภาษณ์นะคะในเชิงที่แบบว่ารู้สึกเหมือนไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่แต่ว่าล่าสุดนี้นะคะได้เจอตัวของเบลนะคะก็ได้มีการสอบถามว่าสรุปแล้วณตอนนี้สถานะเป็นยังไงกันบ้างยังเป็นพ่อแม่ลูกยังเป็นสามีภรรยาอยู่ไหมนะคะหรือว่าตอนนั้นเนี่ยขาดสะบั้นไปเลยอาจจะแบบนะคะแค่งอนไหมหรือโกรธกันจริงหรือแล้วทุกวันนี้เนี่ยยังยอมทนอยู่ด้วยกันหรืออะไรยังไงเพราะว่าเหมือนแบบเหมือนทะเลาะแล้วก็อ้าวยังอยู่บ้านเดียวกันนี่อะไรเงี้ยเอ้าไปถามคุณเบลดีกว่าค่ะดีค่ะปกติดีทุกอย่างก็ตามที่พี่แท็กบอกก็อยู่ด้วยกันก็เป็นครอบครัวก็พ่อแม่ลูกก็ปกติสามีภรรยามีปัญหาอะไรกันไหมคะก่อนหน้านี้คือถามว่าเราเชื่อว่าทุกคู่อะค่ะเวลาพอต้องปรับตัวเข้าหากันนะเนาะหลังการแต่งงานหรือว่ามีลูกหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็เป็นแค่ช่วงหนึ่งซึ่งทุกวันนี้มันก็แฮปปี้ดีปกติไม่ได้ทะเลาะกันค่ะหมายถึงว่ามันไม่ได้ทะเลาะกันแค่แบบบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องปรับตัวเข้าหากันเฉยๆคือพี่มองว่าถ้าคนเรามันจะเฟกอะความรู้สึกอะของคนเป็นพ่อเป็นแม่มันเฟกไม่ได้หรอกเนาะแต่ว่าความเป็นครอบครัวหรืออะไรเงี้ยมันถ้ามันเฟกใส่กันมันสร้างครอบครัวไม่ได้แต่ที่ผ่านมาก็มีภาพครอบครัวไม่ได้เห็นอ๋ออันนี้ที่จริงอะค่ะคิดกันแล้วว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะพี่เองก็มองว่าพี่ก็ไม่ได้อยากออกสื่อถามว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมันต้องดูที่ความรู้สึกครอบครัวมากกว่าคือเรามองว่าการเป็นครอบครัวมันมีอะไรมากกว่านั้นมันจะไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ย1-2-3เลิกกันคือเรามองว่าเราแคร์แค่คนที่รู้จักเราเจอกันบ่อยๆแบบนี้ฝันเชื่อว่าคุณผู้ชมไม่เบื่อเราหรอกเนาะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดด้วยนะคะ Subscribe กันเลยนะคะดารา Daily Official ข่าวสดใหม่ทุกวันค่ะ